ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้ฝนตกตอนเช้าดีแท้แต่ว่ามันเย็นสบายต้นไม้ก็สดชื่นคนก็สดชื่นเหมือนกันแต่ว่ามันลำบากตรงที่นั่งฟังธรรมนี่เองเพราะว่านั่งใต้ต้นไม้ไม่ได้ฝนมันโชยอยู่ตลอดเวลาก็ต้องมานั่งกันในขอประชุมก็เต็มแน่นนั่งตรงอื่นไม่สะดวกก็ดีเหมือนกันได้นั่งรวมกันมากๆแล้วก็สบายฝนในบางทีเหมือนกับว่าเกรงเมื่อวันก่อนไปประเทศอังกฤษไปทอดผ้าป่าที่วัดจิตเทิดวัดป่าจิตวิเวกวันก่อนจะทอดผ้าป่านั่นแดดดีสว่างสวยก็นึกดีใจไว้ล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้ขอให้มีแดดอย่างนี้เถอะที่ไหนได้พอรุ่งเช้าจนก็ครึ้มแล้วตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็พอคนมามากก็เตจักจักลงมาเลยเหมือนกับต้อนคนให้ไปรวมอยู่ในเส้นเดียวกันเพราะเขามีเส้นอยู่สองเส้นคนก็ต้องไปนั่งรวมกันอยู่ในนั้นแออัดยัดเยียดแต่ว่าเมืองนอกในวันดีอย่างแม่จะนั่งแออัดมันก็ไม่ร้อนเพราะว่าอากาศมันหนาวติดกับบ้านเราบ้านเรานี่ถ้านั่งแน่นแล้วมันก็ค่อนข้างจะร้อนเพราะว่าทุกคนระบายความร้อนออกจากตัวต่างคนต่างระบายออกก็เลยอบอุ่นไปตามๆกันแทนที่จะเย็นกลายเป็นอุ่นไปฝนตกนี่มันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราเรียกร้องมานานแล้วบ่นกันทุกคนมันแรงเหลือเกินมันร้อนเหลือเกินแต่พอฝนตกลงมาก็ชักจะบ่นเลยอะไรตกไม่เป็นเวลาเวลาวันอาทิตย์ก็จะไปฟังธรรมไม่น่าจะตกตกตอนบ่ายก็ดีความจริงตามสถิติเนี่ยตั้งแต่เทศวันอาทิตย์มาเนี่ยฝนตกน้อยเลยวันอาทิตย์ตกก็มักจะตกตอนกลางคืนก่อนถึงวันอาทิตย์ตกแค่ตอนดึกอะไรงั้นเวลากำลังเทศนี่ฝนไม่ค่อยตกนานๆสักทีปีหนึ่งก็มีสักวันสองวันเท่านั้นเองที่จะต้องลำบากในเรื่องวันอาทิตย์ธรรมชาติก็ไม่ทารุณเกินไปยังอำนวยความสะดวกแก่พวกเราทั้งหลายดีอยู่เพราะว่าตกน้อยวันไหนฝนตกก็อย่าไปบ่นเดี๋ยวธรรมชาติได้ยินข่าวมันจะโกรธเอาถามว่าแหมกูไม่ตกตั้งเยอะแยะมันยังบ่นตกไปจักๆซะเลยทีนี้ก็เดือดร้อนกันใหญ่ถ้าตกมากอย่างนั้นจิตใจเรานี่มันต้องรู้จักหมุนให้เหมาะกับธรรมชาติแดดออกก็อย่าไปดีใจเสียใจฝนตกก็อย่าไปยินดียินร้ายทำใจให้เป็นกลางกลางไว้อะไรมันเป็นไปอย่างไรก็นึกว่าธรรมชาติมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะเรื่องของธรรมชาตินั่นไม่อยู่ในอำนาจของใครเราจะไปบังคับก็ไม่ได้ขอร้องก็ไม่ได้เวลาฝนไม่ตกก็แห่นางแมวกันให้พระไปสวดกลางแจ้งสวดคาถาพระยาปราช่อนเขาเรียกว่าอย่างนั้นพระก็นั่งสวดอะไรร่มก็ไม่มีก็ไม่ให้กลางสวดให้เทวดาเห็นว่าพระร้อนแล้วฝนจะได้ตกลงมาแต่ว่าธรรมชาติก็เชิญอยากจะสวดกลางแจ้งก็สวดไปที่ฉันไม่ตกก็แล้วกันนะพระก็เลยจีวรโชคดับมัดไม่มีเรื่องแต่จำได้ว่ามาสมัยเป็นเด็กไม่มีอยู่คราวหนึ่งเขาทำอย่างนั้นนะทำรูปปลาช่อนนอนอยู่กลางแห้งดินเหนียวนะเอามาปั้นเป็นปลาช่อนทำเป็นหนองให้นอนอยู่ในแห้งแล้วนิมนต์พระมาฉันอาหารฉันอาหารอิ่มหนำสำราญแล้วก็บอกว่านิมนต์สวดมนต์ให้เวลาฉันอาหารนี่ให้นั่งในร่มทำหลังคากันไว้ดีเรียบร้อยพอจะสวดมนต์ก็มนต์ไปสวดกลางแจ้งแดดกำลังเที่ยงนะไอ้เล็กดวงมันร้อนขนาดไหนพระก็นั่งหัวแดงอยู่นะร้อนเปรี้ยงๆก็สวดกัน
แม้ตัดเสร็จวันนั้นสวดยังไม่ทันจบเลยเทจักจักจักลงมาเลยน้ำเจิ่งไปหมดทั้งทุ่งรุ่งเช้าก็ได้ยินเสียงไถนากันก้องทุ่งไปเลยมีอยู่คราวเดียวเลยจำได้ว่าสวดขลังอยู่คราวเดียวนะนอกนั้นสวดกันจนแมวตายก็คนไม่ตกแห่นางแมวจนแมวตายก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็แมวกับผลไม่ใช่มันถูกกันเนี่ยจะไปแห่ทำไมนางแมวควรจะเอาเรื่องอื่นไปแห่ที่มันชอบน้ำแห่ควายดีกว่าเพราะว่าควายนี่มันชอบน้ำท่านี้แห่ควายแสดงว่าแม้ธรรมชาติแห้งแล้งมากควายเดือดร้อนแล้วจึงเอาควายมาแห่เพื่อขอผลสักหน่อยอย่างนั้นดีกว่าไอ้นางแมวเนี่ยมันก็ไม่ชอบน้ำอยู่แล้วผลไม่ตกแมวก็ดีใจฝนตกแมววิ่งหนีมันพิธีการมันก็ทำกันไปอย่างนั้นแหละตามเรื่องตามราวก็เรียกว่าลัทธิไสยศาสตร์คนก็ชอบทำกันไปธรรมชาติไม่ได้อยู่ในบังคับของใครเราจะไปขอร้องก็ไม่ได้ไปทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นมันเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติเราอย่าไปเสียอกเสียใจอย่าไปดีใจทำใจให้เฉยเฉยมองในแง่ที่มันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นจิตใจก็สบายอันนี้ขอทำความเข้าใจซะหน่อยก่อนเรื่องฟ้าเรื่องฝนแล้วก็จะพูดเรื่องอะไรกันต่อไปวันนี้มีครูมาฟังด้วยมากเพราะว่าครูเขาเรียกว่ากลุ่มพญาไทมีโรงเรียนหลายโรงเรียนในเขตนั้นเขามาประชุมกันตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ประชุมกันต่อแต่ว่าในตอนเช้านี่ได้นั่งร่วมกับญาติโยมทั้งหลายทำให้คณะครูได้มาเห็นว่าวัดชลประทานนี่ก็ทำกันอย่างนี้เทศกันมาอย่างนี้มาสวดมนต์กันอย่างนี้นานมาแล้วครูบางคนอาจจะไม่เคยมาเพราะว่าอยู่ไกลได้มาเห็นก็จะได้เอาไปพูดไปคุยกับใครๆที่เขาสนใจอยากจะได้ฟังธรรมะอยากจะได้รู้เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าก็บอกเขาว่านู่นเนี่ยไปวัดชลประทานในวันอาทิตย์เนี่ย9 โมงครึ่งหลวงพ่อปัญญาท่านก็เทศน์ให้ฟังคนเหล่านั้นก็จะได้มาฟังแล้วจะได้ความรู้ความเข้าใจจะได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปจะได้ไม่เกิดความทุกข์อะไรมากเกินไปเพราะธรรมะนี่เป็นยาแก้ทุกข์เป็นสิ่งช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราคนเราถ้าไม่เอาธรรมะไปใช้ปัญหาวุ่นวายสับสนมันก็เกิดมากแต่ถ้าเราเอาธรรมะไปใช้ชีวิตเราจะดีขึ้นจะมีความสุขในด้านสงบมากขึ้นไอ้สุขอย่างอื่นนะมันไม่ถาวรสู้ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบใจไม่ได้อันนี้เราไม่มีความสุขก็ใจมันวุ่นวายสับสนด้วยประการต่างๆต้องเอาธรรมะเข้าไปช่วยเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจทำให้ใจเรารู้จักพอดีพองามในเรื่องอะไรต่างๆก็จะได้เกิดความสุขทางใจขึ้นเป็นเรื่องควรแนะนำชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายให้ได้รู้แหล่งที่ควรจะศึกษาธรรมะจะได้ช่วยกันมีธรรมะมากมากขึ้นเพราะสังคมมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี่มันขาดธรรมะไม่มีธรรมะเป็นพี่เลี้ยงประคับประคองจิตใจใจก็ไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามความอยากในสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าโดยไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรจึงสร้างความทุกข์ความแบบรอดด้วยประการต่างๆถ้าได้หันหน้าเข้าหาธรรมะโลกนี้ก็จะดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะได้มีความไว้วางใจต่อกันอยู่กันฉันพี่น้องเพราะมีน้ำใจเดียวกันใจเดียวกันก็คือใจที่มีธรรมะถ้าใจไม่มีธรรมะมันก็หลายใจใจลูกใจโกรธใจหลงใจริษยาใจพยาบาทอาฆาตจองเวรใจที่มีความถือมั่นในตัวตนสำคัญตนว่าอย่างนั้นสำคัญตนว่าอย่างนี้แล้วก็ไปเที่ยวแข่งชั่วกับคนนั้นคนนี้ที่เราเรียกกันว่าแข่งดีกันนะความจริงไม่ได้เอาดีไปแข่งกันหรอกแต่เอาชั่วไปแข่งกันอวดกิเลสกันว่าใครมีอะไรมากกว่าใครอวดกันไม่พอก็เลยต้องหมัดต่อมวยกันชกต่อยตีรันฟันแทงกัน
ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไปตามกันนี่คือผลที่เราไม่ได้หันหน้าเข้าหาธรรมะจึงได้เกิดปัญหาเกิดความสับสนวุ่นวายกันด้วยประการต่างๆเราจึงต้องช่วยกันหันเข้าหาสิ่งนี้ถ้าเราทุกคนได้บ่ายโฉมหน้าเข้ามาหาธรรมะหรือมาหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะรู้สึกว่ามีอะไรแปลกขึ้นในชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นการเงินการทองก็จะไม่เฟื่องเคืองไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครถ้าเรารู้จักใช้ธรรมะในการดำรงชีวิตแต่ถ้าเราไม่ใช้ธรรมะเงินเดือนไม่พอใช้เกิดเป็นปัญหายุ่งยากลำบากกันด้วยประการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องมีหนี้มีสินเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งมาถึงก็บอกว่าพวกนั่งทางไหนก็บอกว่าดิฉันนี่เข้าได้มาก็เลยถามว่าไอ้พวกไหนที่มันนั่งทางไหนเห็นว่าเข้าได้มันรู้ได้ยังไงนั่งลืมตามันยังไม่เห็นด้วยนั่งหลับตามันจะเห็นอะไรเป็นคนที่ไหนบอกว่าเด็กๆมันนั่งทางไหนเด็กน้อยนั่งทางไหนแล้วพระเจ้าเห็นแปลกๆไปเชื่ออะไรได้ผู้ใหญ่นั่งยังไม่เห็นแล้วเด็กน้อยมันจะไปเห็นได้อย่างไรบอกว่าเขาไม่ได้เห็นเวลานั่งหรอกแต่เขามายืนหน้าร้านแล้วก็บอกว่าหน้านี่เท่าไม่ดีนะให้ไปสร้างพระพุทธรูปเนี่ยมันคงจะมาจากโรงหล่อพระก็ได้เป็นสายสนคนในเขาพวกหล่อพระขายพระไม่ค่อยออกแล้วอะไรไปบอกให้คนก็ได้ไปช่วยสร้างพระอีกสักองค์หนึ่งหรือว่าแล้วบอกว่าไปทำสังฆทานเสียมั่งอาจจะได้สะดอกเคราะห์ให้หายไปแต่แกก็รับคำแล้วไม่สบายใจทำไมจึงไม่สบายใจก็ไปยึดถือเอาคำของเด็กคนนั้นเขาว่าเคราะห์ร้ายเราไม่มองดูตัวเองว่าเรานี่เป็นคนอะไรมีความคิดอย่างไรมีความทุกข์อย่างไรไม่ได้มองมาไปเชื่อตามเขาว่าไปเชื่อตามเขาบอกแล้วก็เลยไม่สบายใจก็ดีหน่อยนะไม่สบายใจแล้วก็มาวัดจนรับประทานรังสิตจะได้คลายจากความทุกข์ไปจะได้เกิดความเข้าใจถูกต้องขึ้นเมื่อมาก็เลยบอกว่าอย่าไปเชื่ออย่างนั้นอย่าไปเชื่อตามเขาว่าให้เราพิจารณาตัวเองว่าเรามีความทุกข์เรื่องอะไรเรามีความร้อนใจในเรื่องอะไรแล้วก็ถามว่าในเวลานี้มีความทุกข์เรื่องอะไรอยู่บ้างบอกว่าทุกเรื่องนี่สินนี่สินนี่มันไม่ใช่เรื่องเคราะห์ร้ายไม่ใช่เรื่องอะไรแต่มันเกิดจากเราดำเนินงานผิดพลาดจึงได้เกิดความทุกข์ความแบบร้อนก็เลยถามว่าทำมาหากินในเรื่องอะไรแกก็บอกว่าเป็นเอเย่นขายเหล้าเรียกว่าประมูลเหล้าในเขตนั้นเขตใหญ่ไหมไม่ใหญ่เท่าใดอำเภอเดียวนะอำเภอหนองแขจังหวัดสระบุรีแต่นี่คนมันจะขายหลายคนมันก็ไปแย่งกันประมูลให้คนที่ต้มกันสุราได้กำไรเปล่าๆแล้วทำไมเราไม่เอาคนเหล่านั้นมากินข้าวแห่งเดียวกันแล้วก็นั่งคุยกันเสียว่าเรามาร่วมกันเถอะแล้วเราแบ่งกันขายกำไรก็จะได้แบ่งกันไม่ต้องเสียเปรียบคนต้มกันสุรามากเกินไปบอกว่าเวลาพบกันก็คุยกันดีแต่เวลายื่นประมูลมันแย่งกันทุกทีต่างคนต่างจะเอากันเลยต่างคนก็ไปขึ้นราคาให้กับผู้ที่ต้มกลั่นให้เงินเขามากๆแล้วก็ต้องมีเงินไปประกันไว้กับบริษัทที่ต้มกลั่นสุราถ้าหากว่าขายได้กำไรส่งเงินไปก็ไม่ต้องถูกหักแต่ถ้าขาดทุนเงินส่งไม่พอเขาหักเงินประกันหักไปเรื่อยๆหักไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดขาดทุนบ่อยๆมันก็หมดเงินเหล่านั้นแล้วเวลาประมูลใหม่ต้องไปกู้เงินเข้ามาทำให้เกิดเป็นปัญหาเกิดความทุกข์ความแดดร้อนธรรมะก็เลยบอกว่าเลิกๆเสียไม่ดีแต่ขายสุรามันจะชิบหายแล้วก็เลิกขายจะไม่ดีกว่าไปขายของอื่นได้ก็ได้นะไอ้ของที่จะขายได้มีเยอะแยะนี่ไปขายของเมามันผิดศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้พระพุทธเจ้าไม่ให้ขายสุราไม่ให้ขายยาพิษไม่ให้ขายเครื่องประหัตประหารเช่นปืนนี้นี่เมืองไทยเรามีร้านขายปืนมากมันจึงยิงกันบ่อยเพราะอะไรมันควรจะออกกฎหมายไม่ให้คนไทยมีปืนให้มีแต่ตำรวจกับทหาร
ถ้าจะยิงก็ตำรวจยิงนะทหารยิงนะเพราะว่าคนอื่นไม่มีแล้วใครมีปืนก็จับลงโทษอย่างแรงเหมือนประเทศข้างเคียงเขาทำปืนมันก็น้อยลงไปหน่อยเพราะไม่มีขายในตลาดเดี๋ยวนี้มันยังมีขายผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ายาพิษนี่เช่นว่าของเป็นพิษนี่มันก็ไม่ควรจะขายแต่กระทรวงสาธารณสุขเขาควบคุมอยู่พอสมควรแต่คนมันก็ดันไปซื้อมากินจนได้ไม่เชื่อคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขจึงเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนและไม่ให้ขายสัตว์ที่จะเอาไปฆ่าเป็นอาหารด้วยนะและประการสุดท้ายไม่ให้ขายคนด้วยพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ขายคนไม่ให้ขายสัตว์ที่จะเอาไปฆ่าเป็นอาหารไม่ให้ขายยาพิษไม่ให้ขายสัตว์ตราวุธไม่ให้ขายของเมาเราลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สังคมเราไปขายมันก็ลำบากแหมบอกว่ามันถลำก็ไปแล้วเอาตัวออกไม่ได้มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนเลยบอกว่าเนี่ยที่ปากเกร็ดนี่เขามีอยู่คนหนึ่งขายเหล้ามาหลายปีเป็นเอเย่นเมืองนนท์เมืองสมุทรปราการเมืองปทุมธานีแล้วแกบ่นบ่อยว่าผมมันไม่สบายใจเลยไอ้ขายเหล้าเนี่ยคนกินแล้วมันเมาไม้มันทะเลาะบ่อเว้งกันท่านแล้วผู้ขายนั้นไม่เคยดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ได้ซ้ำไปแล้วก็นึกเบื่อก็มันก็เลิกมาเสียเลยเลิกเสร็จแล้วไปเคลียร์บัญชีกับโรงงานสุราบางยี่ขันเดี๋ยวนี้สบายใจไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้ของเมาต่อไปนะบอดหลอดไปไปไอ้เหล้าไอ้ฟังแค่บอกมันยังถอนไม่ได้ก็เหยียบก็ไปลึกแล้วเรียกว่าจมลงไปถึงเอวแล้วมันก็ถอนไม่ขึ้นต้องเอาช่างมาช่วยฉุดเลยถึงจะขึ้นได้นี่เป็นความทุกข์ไงความทุกข์เนี่ยเพราะดำเนินงานผิดพลาดไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่เคราะห์ร้ายจะไปรดน้ำบนมันก็ไม่หายหรือว่าจะไปสะดอกเคราะห์ไปลอดใต้ท้องช้างมันก็ไม่หายอะไรทั้งนั้นแหละมันจะหายก็ต่อเมื่อเราหาเงินมาเรื่องนี้เนี่ยแกบอกว่านี่กำลังคิดจะขายที่อยู่แห่งหนึ่งบอกว่าขายที่แล้วมันพอเรื่องไหมยังไม่พอเหมือนกันว่าอ้าวนักก็ไปอีกที่หมดทีนี้เอาอะไรเรื่องอย่าไปขายดีกว่าก็อธิบายให้แกฟังไปตามเรื่องตามราวหลอบโยนจิตใจให้คลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็ให้มองที่ตัวเองให้แก้ไขที่ตัวเองอย่าไปแก้ด้วยวิธีภายนอกคนเราเวลามีความทุกข์ต้องมองที่ตัวก้นหาสาเหตุที่ตัวเราให้ยึดหลักพระพุทธเจ้าว่าอะไรอะไรมันเกิดขึ้นในตัวเราก็เพราะการคิดของเราการพูดของเราการกระทำของเราเองไม่มีสิ่งใดจะมาดลบันดาลให้ใครเป็นสุขไม่มีสิ่งใดจะมาดลบันดาลให้ใครเป็นทุกข์เราเป็นสุขเพราะเราทำเราเป็นทุกข์ก็เพราะเราทำจึงต้องมองที่ตัวแก้ไขที่ตัวถ้าเราเชื่อมั่นในหลักการของพระพุทธเจ้าชาวพุทธเราจะไม่ต้องไปหาพวกทรงเจ้าเข้าผีสำนักเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยเราอย่าไปเพราะเป็นของหลอกลวงไม่จริงไม่แท้แล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวไหว้บนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชที่เรานึกว่ามีนะแต่ความจริงก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับเสาเนี่ยบางแห่งปลวกกินเกือบหมดเสาปลวกในแล้วแต่คนยังไปไหว้เหลืออยู่นิดเดียวไม่กี่เซนแล้วปลวกกินข้างในแต่คนไม่รู้ว่าปลวกกินนะถ้าเสามันเก่งปลวกก็ไม่กินนะเนี่ยไอ้นี่ไม่เก่งนะแล้วเป็นพวกไม้เนื้ออ่อนด้วยนะเสาหลักเมืองอะไรนี่ไม้เนื้ออ่อนทั้งนั้นเขาไม่ได้เอาไม้เนื้อแข็งเนี่ยความจริงควรจะเอาเหล็กมาหล่อเป็นเสาเลยปลวกมันจะได้ไม่กินแล้วก็จะได้ไหว้งูกันไปนานๆกับเท่าที่เหล็กมันยังไม่ถูกพังทลายลงไปแต่ไม่มีใจคิดทำกับเหล็กคือยังไม่พัฒนาให้ของที่เป็นไสยศาสตร์นี่เป็นความงมงายเนี่ยไม่ค่อยพัฒนาล่ะทำอย่างใดก็ทำกันอยู่อย่างนั้นนะไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงเราอย่าไปเที่ยวหลงไหว้สิ่งเหล่านั้นอย่าไปขอให้สิ่งนั้นมาช่วยเราแต่เราต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองก็หมายความว่ารู้จักว่าเรามันคิดอย่างไรเราพูดอย่างไรเราทำอย่างไรแล้วเราก็แก้ไขที่ตัวเราเช่นเรามีความทุกข์นี่ก็ต้องคิดว่าทุกเรื่องอะไรคนเดี๋ยวมันก็เจอแล้วเพราะมันอยู่กับตัวเราทั้งนั้น
เมื่อเราเจอความทุกข์แล้วเราก็ค้นไปว่าเหตุมันอยู่ที่อะไรเราไปติดต่อกับใครเราประพฤติอย่างใดเราทำอะไรจึงได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนี้ขึ้นเราก็ต้องแก้ที่ตัวเหตุเมื่อแก้เหตุผลมันก็ดับไปพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุถ้าไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้และเหตุนั้นไม่ได้อยู่ที่ภายนอกมันอยู่ที่คนเรายกตัวอย่างง่ายๆฝนตกอย่างนี้ถนนลื่นรถบางคันก็ไหลลงไปนอนแช่น้ำอยู่ข้างคูถนนแล้วเราจะไปบอกว่าไอ้ที่มันลงไปในคูเพราะถนนลื่นนั่นไม่ใช่ตัวเหตุที่แท้จริงเพราะถ้าหากว่าเพราะถนนลื่นมันก็ลงทุกคันนะแต่ว่าทำไมมันลงคันสองคันอีก98คันทำไมมันพ้นไปได้มันไม่ใช่เรื่องถนนลื่นถนนลื่นไม่ใช่ปัจจัยตัวใหญ่ปัจจัยตัวใหญ่นั้นอยู่ที่ความคะนองอยู่ที่ความประมาทไม่ระมัดระวังในการขับรถรถมันจึงลื่นลงไปเราจะไปโทษถนนไม่ได้แต่เราควรจะโทษตัวเราเองว่าเพราะเราเผลอเพราะเราประมาทสิ่งนั้นจึงได้เกิดขึ้นแต่ว่าคนเรามันก็บกพร่องเองอะบกพร่องในข้อที่ว่าไม่ยอมรับว่าตัวผิดนี่อันนี้มันสำคัญนักหนาไม่ยอมรับว่าตัวผิดครูที่สอนเด็กนี่ต้องพยายามที่จะให้เด็กรับผิดได้ให้เขารับผิดด้วยหน้าชื่นตาบานถ้าเด็กรับผิดแล้วอย่าไปลงโทษให้เขาสบายใจว่าอ๋อเรารับผิดนี่ไม่ต้องถูกลงโทษทีหลังทำผิดเขาก็จะได้รับผิดแต่ถ้าผิดหลายทีมก็ต้องเอามั่งต้องลงโทษมั่งสัญญงสัญญากันไว้เสียก่อนว่านี่คราวนี้ไม่ลงโทษเพราะว่าเป็นความผิดครั้งแรกแต่ว่าถ้าต่อไปทำผิดอีกนี่จะต้องถูกลงโทษแล้วก็ลงโทษตามที่ได้ตกลงกันไว้ช่วยกันแก้นิสัยคนที่ไม่ค่อยยอมรับผิดให้เป็นคนยอมรับผิดกันเสียบ้างก็จะดีขึ้นในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ยอมรับผิดเช่นว่าพระเราเนี่ยถ้าหากว่าทำผิดล่วงเกินพระวินัยบทใดบทหนึ่งก็ตามท่านมีวิธีการว่าให้ปลงอาบัติปลงอาบัติก็คือการยอมรับว่าตัวผิดนั่นเองเช่นว่าเราไปทำอะไรเป็นอาบัติใดเราก็ต้องไปบอกกับพระอีกองค์หนึ่งบอกในรูปภาษาไทยก็ได้ไม่ต้องว่าภาษาบาลีว่าภาษาบาลีในบางทีไม่รู้เรื่องเราก็พูดไปเมื่อเช้าเนี่ยผมทำผิดไปในข้อนั้นรู้สึกตัวว่าเป็นผิดขอปรงอาบัติกับท่านแล้วจะสำรวมระวังไม่กระทำความผิดนั่นต่อไปอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาให้รู้จักยอมรับในเรื่องว่าตัวได้กระทำความผิดลงไปแต่ว่าเราทั้งหลายไม่ค่อยได้ทำอย่างนั้นเพราะนั่นจึงเกิดเรื่องและต้องสอบสวนกันสิ้นเรื่องเงินทองในการสอบสวนมากมายสอบไปสอบมาก็เลยไม่ได้เรื่องคนผิดมันก็นึกว่าไม่เป็นไรทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วหรอกทำดีก็ไม่ได้ดีอะไรเพราะเราทำชั่วก็ยังอยู่ได้ไม่เห็นมันเป็นอะไรความจริงนั้นใจเขาชั่วอยู่คนเราเวลาทำชั่วใจมันชั่วอยู่หลังจากทำชั่วแล้วใจก็ยังคิดเรื่องชั่วยังร้อนใจยังมีความวิตกกังวลในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สบายใจคนที่ทำดีนั้นทำแล้วสบายใจเมื่อทำเสร็จไปแล้วไปนึกถึงทีไรก็ยังสบายใจมันเป็นความสุขแต่เราทำดีแต่ถ้าเราทำชั่วมันก็เป็นความทุกข์เป็นความแบบร้อนใจแต่คนมองไม่เห็นไอ้เรื่องข้างในนี่มองไม่ค่อยเห็นมองแต่ของข้างนอกมองแต่วัตถุที่ตนมีตนได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างชีวิตเขามองอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในเขามองไม่เห็นไอ้ความจริงนั้นสิ่งที่เกิดข้างในนั่นแหละมันสำคัญกว่าสิ่งที่เกิดข้างนอกเพราะสิ่งข้างในนั้นมันสร้างรอยประทับไว้ในจิตใจของบุคคลผู้นั้นถ้าเราทำดีมันก็ประทับความดีไว้แต่เราทำชั่วมันก็ประทับความชั่วไว้ในจิตใจของเราเราสะสมสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็มากขึ้นในใจของเราเช่นเราสะสมบาปบาปมันก็เพิ่มขึ้นในใจของเราเราสะสมบุญ
บุญมันก็เพิ่มมากขึ้นในจิตใจของเราทุกข์โทปาปัสสอุตสโยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสะสมบาปเป็นทุกข์ทุกข์โทปุญญัสสอุตสโยการสะสมบุญนั้นเป็นความสุขอันนี้เราจะเอาอย่างไหนเอานั่งทุกข์เอานั่งสบายใจเอาใจเย็นใจสงบหรือว่าเอาใจร้อนใจวุ่นวายทุกคนคงไม่ต้องการใจร้อนไม่ต้องการความทุกข์แต่ต้องการความสุขความสบายใจเมื่อเราต้องการความสุขความสบายใจเราจะไปสะสมสิ่งชั่วร้ายทำไมเราควรจะมาสะสมแต่สิ่งที่เป็นความงามความดีให้เกิดขึ้นในใจเราไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นหลักที่เราควรจะได้คิดไว้ในจิตใจว่าสิ่งที่เราได้ภายนอกนั้นมันไม่สำคัญแต่สิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นในใจของเราละมันสำคัญกว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนั้นมันส่งผลยาวไอ้สิ่งที่เกิดข้างนอกมันไม่เท่าใดเช่นฝนตกเนี่ยเสื้อผ้าเปียกไม่เท่าใดมันก็แห้งเอาไปบ้านไปนั่งรีดจนก็แห้งอย่างนั้นเองไม่เดือดร้อนอะไรละแต่ถ้าใจเปียกด้วยกิเลสใจเปียกชุ่มอยู่ด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงด้วยความริษยาด้วยความพยายามบาดอาฆาตจองเวรแหมมันสะสมอยู่ในใจนานเหลือเกินจนแก่จนเฒ่ายังไม่คลายเลยให้เราสังเกตคนบางคนโกรธใครเคืองใครนะโกรธอยู่จนแก่นะถ้าพอเอ่ยชื่อคนนั้นแล้วโกรธขึ้นมาทันทีเลยโกรธขึ้นมาทันทีไม่อยากเข้าใกล้นะมีคนคนหนึ่งแกลูกสาวลูกสาวไปรักผู้ชายผู้ชายนะก็ไม่แจกใครที่ไหนนะเป็นเพื่อนของพี่ชายแล้วก็ไปรักไปชอบกันแต่ว่าพ่อไม่ชอบพ่อไม่ชอบกันเลยหนีไปจดทะเบียนอยู่ด้วยกันพ่อนี่ก็สั่งลูกชายว่าเอไปเอามาไปเอาน้องสาวมากูไม่อยากให้ไปอยู่กับคนนั้นไอ้ลูกชายก็ไปถึงก็เจอเพื่อนเขาแล้วเห็นก็อยู่กันสบายเขายิ้มแย้มแจ่มใสจะไปพากเขาอย่างไรเขาอยู่กันเป็นสุขแล้วนี่พ่อนี่ไม่เก่าเรื่องแล้วไล่กลับมาบอกพ่อว่าผมทำไม่ได้เขาอยู่กันเป็นสุขสบายดีจะไปทำเขาอย่างไรแกบอกว่าแกอย่าเข้าบ้านฉันต่อไปฉันไม่อยากเห็นหน้าแกแล้วเขาก็อยู่กันเป็นสุขนะไม่เดือดร้อนนะอยู่ต่อมาก็มีลูกมีลูกเป็นชายหน้าเอ็นดูรูปร่างตุ้ยหน้าเอ็นดูไอ้คนเลี้ยงมันก็เอามาที่บ้านของคุณตาเนี่ยเอามาคุณตาเห็นเฮ้ยลูกใครน่ารักน่าเอ็นดูเอามือไปลูบไปคลำนะคลำเอ็นดูอันนี้พอคนชายบอกว่าลูกของแม่ปลื้มกดมือทันทีเลยพอบอกว่าลูกของลูกสาวเลยมือที่คลำมันก็ใครมันชดอย่างนั้นเลยกดทันทีเอาออกไปเอาออกไปข้าไม่อยากเห็นหน้ามันดูดิดูดิมันของเก่ากี่สิบปีแล้วตั้งหลายปีแล้วมันตุนอยู่ในใจขวางอยู่ในใจตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่นะมันร้ายอย่างนี้ไอ้ของที่เกิดข้างในน่ะมันร้ายของข้างนอกไม่ร้ายอันนี้หนังเปื้อนโคลนล้างได้เสื้อผ้าเปื้อนสิ่งสกปรกฟอกได้แต่ว่าใจเปื้อนนี่มันฟอกไม่ได้มันติดเกลือกันขวางเนื้อในเอาออกลำบากเพราะงั้นเราควรกลัวความแปดเปื้อนข้างในอย่าไปกลัวความแปดเปื้อนข้างนอกควรกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอย่าไปกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกนั้นมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนั้นมันไม่ค่อยเปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ข้างเป็นอารมณ์ข้างติดอยู่ในใจตลอดเวลาไม่รู้จักสูญหายกลายเป็นเรื่องพยาบาทอาฆาตจองเวรกันก็เลยสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตนแก่ท่านด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวเราจึงไม่ควรกลัวสิ่งภายนอกแต่กลัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในในจิตใจของเราอันนี้ขออนุญาตโยมได้จำไว้ประการหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเกิดจากการคิดเกิดจากการพูดเกิดจากการกระทำ
เกิดจากการคบหาสมาคมล้วนแต่มาจากใจของเราทั้งนั้นแหละแล้วมันก็เกิดเป็นอะไรอะไรต่อขึ้นมาโดยลำดับสร้างปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราควรจะทำอย่างไรต่อไปเราก็จะต้องระมัดระวังในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราการระมัดระวังนั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์มีเครื่องประกอบเพื่อให้เกิดความระมัดระวังตัวคนสัมปะที่เป็นผู้รู้เขาเรียกว่าอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยพุทธะเนี่ยพุทธะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธะพุทธะนี่คือผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านคิดอย่างไรท่านเห็นว่าเพื่อให้คนดีขึ้นเพื่อให้คนมีหลักมีระเบียบในชีวิตประจำวันท่านก็บัญญัติหลักเกณฑ์ให้เราปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลักเกณฑ์ต่างๆที่ผู้ตั้งศาสนาบัญญัติขึ้นไว้นั้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องประกอบเพื่อให้เกิดความระมัดระวังตัวคนสัมปะที่เป็นผู้รู้เขาเรียกว่าอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยพุทธะเนี่ยพุทธะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าพุทธะพุทธะนี่คือผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านคิดอย่างไรท่านเห็นว่าเพื่อให้คนดีขึ้นเพื่อให้คนมีหลักมีระเบียบในชีวิตประจำวันท่านก็บัญญัติหลักเกณฑ์ให้เราปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลักเกณฑ์ต่างๆที่ผู้ตั้งศาสนาบัญญัติขึ้นไว้นั้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นสิ่งแวดล้อมให้เราอยู่ในกรอบในวงให้เราอยู่ในกรอบในวงคนที่เลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายถ้าไม่ทำคอกจะเป็นอย่างไรไม่ทำคอกวัวควายมันก็จะลุดออกไปมันจะไปไหนตามชอบใจแล้วสัตว์ร้ายก็จะเอาไปกินเสียผู้ร้ายก็จะลักขโมยไปเสียดังนั้นต้องทำคอกไว้พอถึงเวลากลางคืนต้อมเข้าคอกปิดประตูแข็งแรงมันก็นอนกันอยู่ในคอกไม่ไปไหนกลางวันแดดจ้าสว่างแล้วก็ปล่อยออกจากคอกไปหากินที่ไหนก็ได้แต่กลางคืนต้องซ่อนเข้าคอกนี่ก็เพื่อว่าให้สัตว์ปลอดภัยไม่ให้ถูกคนร้ายไม่ให้ถูกสัตว์ร้ายเอาไปเพราะว่ามันจะอาจจะเที่ยวไปตามชอบใจมันก็ได้ในชีวิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันต้องมีอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่ป้องกันเราไม่ออกไปนอกลู่นอกทางเรียกว่าเป็นรั้วเป็นคอกไว้รั้วคอกที่จะกั้นคนไว้ให้อยู่ในกรอบก็คือหลักศีลธรรมหลักศีลธรรมนี้เป็นข้อแรกที่จะต้องมีสำหรับคนทั่วไปหลักศีลธรรมนี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราทุกคนเรื่องศีลธรรมนี่หมายถึงอะไรกันหมายถึงสิ่งที่จะช่วยให้เราทั้งหลายได้อยู่กันอย่างมีระเบียบมีแบบแล้วจะได้เกิดความสุขความสงบขึ้นในสังคมถ้าไม่มีหลักศีลธรรมเป็นข้อปฏิบัติลองหลับตานึกดูว่าจะเป็นอย่างไรคนเราจะทำอะไรตามใจตัวทำอะไรตามใจอยากและไม่มีการบังคับไม่มีการควบคุมตัวเองไอ้โดยปกติคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันชอบตามใจตัวชอบทำอะไรตามใจอยากเพราะไม่ได้มีกฎเกณฑ์แต่ถ้าเรารับเอากฎเกณฑ์มาเป็นเครื่องบังคับตัวเราที่เราเรียกในภาษาว่าสมาทานสมาทานศีลสมาทานศีลก็คือการรับเอาศีลนั้นมาเป็นข้อปฏิบัติเมื่อเรารับเอาศีลมาเป็นข้อปฏิบัติเราก็อยู่ในระบบของศีลเราเอาธรรมะมาเป็นข้อปฏิบัติเราก็อยู่ในระบบของธรรมะศีลกับธรรมเอามารวมกันเข้ามันก็เป็นปัจจัยที่จะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ตัวบุคคลนั้นและจะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมให้เกิดในครอบครัวให้เกิดในหมู่บ้านในตำบลในชาติในประเทศเพราะทุกคนมีข้อปฏิบัติอยู่ในกรอบในระเบียบของศีลธรรมแต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติอยู่ในกรอบในวงของศีลของธรรมมันก็เกิดปัญหานะเกิดความวุ่นวายสามีภรรยาที่อยู่กันด้วยความสุข
ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกันเพราะอะไรก็เพราะว่าต่างคนต่างอยู่ในกรอบสามีก็อยู่ในกรอบภรรยาก็อยู่ในกรอบก็มีระเบียบเป็นหลักเป็นข้อปฏิบัติแต่ถ้าไม่มีกรอบต่างคนต่างไปภรรยาก็จะชอบไปดื่มเหล้าชอบไปเที่ยวกลางสามีก็จะไปดื่มเหล้าไปเที่ยวกลางคืนไปสนุกสนานหัวหกก้นติดกับเพื่อนฝูงมิตรสหายแม่บ้านก็เดือดร้อนใจไม่เป็นอันหลับอันนอนเป็นห่วงเป็นใยกลัวจะเกิดปัญหาก็นั่งไปเรียกว่านั่งตกนรกนั่งตกนรกอยู่ในบ้านนะนรกนั้นมันคือความร้อนอกร้อนใจนะสามีไม่กลับบ้านตามเวลาก็นั่งร้อนอกร้อนใจเป็นทุกข์เหมือนกับตกนรกอยู่แล้วเป็นปัญหาผู้ที่ไม่อยู่ในศีลธรรมอย่างนี้สร้างปัญหาให้แก่ตัวสร้างปัญหาให้แก่ครอบครัวสร้างปัญหาให้แก่สังคมสร้างปัญหาในงานที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วลูกมันก็เต็มไปด้วยปัญหาเพราะคนไม่อยู่ในกรอบไม่มีศีลธรรมเป็นหลักคุ้มครองจิตใจก็เกิดเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆแต่ถ้าหากว่าคนเราได้มาคิดได้ว่าอ๋อการอยู่กันด้วยความสุขนั้นมันต้องอยู่ในระเบียบในวินัยหรือว่าอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็เอาศีลธรรมในศาสนาที่ตนนับถือเรานับถือพระพุทธศาสนาเราก็เอาหลักศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นกรอบเป็นเกราะล้อมตัวเราไว้ให้อยู่ในกรอบนั้นในแนวนั้นจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะคบหาสมาคมกับใครจะประกอบอาชีพชนิดใดก็อยู่ในกรอบในวงของศีลธรรมไม่สร้างสิ่งที่เป็นความชั่วไม่ส่งเสริมสิ่งที่เป็นความชั่วความร้ายให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆญาติโยมลองหลับตานึกดูเถอะว่าสังคมนั้นจะเป็นอย่างไรสังคมนั้นจะมีแต่ความสงบมีแต่ความร่มรื่นน่าชื่นตาบานคนที่มาเห็นกันก็ยิ้มเข้าหากันไม่ครึ่งเครียดเกลียดชังกันไม่มีความระแวงไม่มีความสงสัยกันในเรื่องอะไรต่างๆเพราะเชื่อว่าทุกคนมีระเบียบทุกคนมีข้อบังคับจิตใจมีศีลธรรมเป็นรั้วเป็นเครื่องล้อมตัวไว้เขาก็ไม่ไปไหนนี่มันเป็นความสุขเป็นความสบายในสังคมของมนุษย์ผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงได้บัญญัติกฎเกณฑ์นี้ไว้การปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมนั้นหมายถึงว่าการจำกัดตัวเองการปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมก็คือการจำกัดตัวเองให้มีขอบเขตที่จะคิดที่จะพูดที่จะทำให้เป็นไปในเขตขอบเขตอันนั้นไม่ล้นไม่โอเวอร์เราเรียกว่าไม่ล้นขึ้นไปไม่ล้นไปในเรื่องอะไรต่างๆคนเรามันชอบล้นนะมันถึงยุ่งเพราะอะไรล้นขอบเขตต่อออกไปนั้นนอกไปนอกเขตนอกรั้วมันก็เกิดสร้างปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆถ้าเรารับยอมเรียกว่ายอมรับสมัครอยู่ในกรอบนี้ตั้งจิตอธิษฐานว่าฉันจะอยู่ในกรอบนี้ฉันจะอยู่ในกรอบของศีล5ฉันจะไม่ฆ่าใครเบียดเบียนใครฉันจะไม่เอาของใครใครมากินมาใช้ฉันจะไม่ประพฤติล่วงเกินของรักของชอบใจใครใครฉันจะไม่พูดคำโกหกคำเลวไหลคำเพ้อเจ้อตลอดจนถึงการเขียนด้วยนะไม่เขียนเรื่องที่ทำให้คนเดือดร้อนวุ่นวายสับสนด้วยปัญหาอะไรอะไรต่างๆซึ่งสร้างปัญหากันในสังคมไม่แค่น้อยเดี๋ยวนี้คนเขียนเรื่องที่มันกระทบกระเทือนคนนี่เยอะแยะอ่านดูในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆแต่แค่ค่ายกันว่าคนนั้นว่าคนนี้ล่อเลียนกับในถ้อยคำที่ไม่สมควรล่อแหลมที่จะต้องไปขึ้นศาลแขวงอยู่บ่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าคนไม่มีศีลปากกาไม่อยู่ในศีลเพราะจิตใจคนเขียนขาดศีลขาดธรรมข้อที่3เลยเขียนพุ่งไปตามเรื่องตามราวและศีลข้อที่สี่ต้องการรักษาสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ในเรียบร้อยก็ไม่ให้ดื่มกินของมึนเมาสิ่งเสพติดด้วยประการต่างๆถ้าทุกคนอยู่ในกรอบวงนี้สบายแล้ว
เอาศีลนี่เป็นฐานเป็นรองรับจิตใจเป็นเครื่องคุ้มครองชีวิตคิดพูดทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกรอบนี้ก็ไม่มีการเบียดเบียนกันในทางร่างกายไม่มีการเบียดเบียนกันในทางทรัพย์ไม่เบียดเบียนกันในทางคู่ครองไม่เบียดเบียนกันด้วยการพูดการเขียนการโฆษณาไม่เบียดเบียนด้วยการเสพของมึนเมาอันไม่ทำลายสติให้หมดไปสิ้นไปอย่างนี้มันก็สบายทุกคนอยู่กันด้วยความสุขไม่มีความหวาดระแวงนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขมีทรัพย์สมบัติก็สบายใจเดี๋ยวนี้เรามีทรัพย์สมบัติก็เป็นทุกข์มาไอ้คนไม่มีมันทุกข์แบบไม่มีคนมีเนี่ยเป็นทุกข์แบบคนมีทุกตัวเพื่อนจะมาแย่งตัวจะมาขี้มาปล้นเดินทางไปไหนก็แม้กลัวภัยอันตรายไม่มีความสุขใจเลยแม้แต่น้อยเคยเดินทางในภาคใต้เดินทางจากอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชไปพัทลุงไปกลางคืนเดินกลางคืนขับรถไปกลางคืนไม่มีรถสวนสักคันเดียวที่ไปนะรถสวนไม่มีคือเขาไม่กล้าไปกลางคืนเขากลัวโจรผู้ร้ายอามานี่มันเสี่ยงนะนึกว่าไม่มีใครจะปล้นข้าครับแต่ไม่ได้นะมันปล้นเหมือนกันนะแต่มาก็นั่งแล้วว่าแข็งใจไปทำใจกล้าไปงั้นแหละแต่ว่าในใจนะชักจะกลัวกลัวหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะไปถึงตำบลหนึ่งซึ่งตำบลนั้นนะปล้นบ่อยๆปล้นบ่อยๆคนขับพอไปถึงเขตนั้นมันเหยียบใหญ่เลยเหยียบขับไปตั้ง80นะบอกว่าทำไมเจอขับเร็วอย่างนั้นอ๋อไม่ได้เพราะท่านหลวงพ่อแถวนี้ไม่ได้ต้องไวๆหน่อยไอ้เราก็ใจไม่ดีเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาเอาหินมากองขวางทางเรามันขับเร็วไปชนหินมันก็เกิดเรื่องกันนะหรือเอาท่อนไม้มาขวางไว้มันก็ยุ่งนะก็นั่งไม่สบายใจพอพ้นเขตนั้นโล่งไปเลยนะนี่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะคนเราอยู่ในเขตอันตรายนี่เป็นทุกข์อยู่ในหมู่คนที่มีการเบียดเบียนกันมีการขี้การปล้นเราเป็นทุกข์แม้เรานั่งรถเบนซ์ก็เป็นทุกข์นั่งรถคาดิแลกก็เป็นทุกข์นั่งรถอะไรมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะเพราะกลัวมันจะมาขี้มาปล้นเราอยู่บ้านก็เป็นทุกข์เพราะว่าคนมันขาดศีลขาดธรรมจึงได้เกิดเป็นปัญหาถ้าเราจะต้องการความสุขเราต้องการอยู่กันอย่างสบายสบายเราก็ต้องช่วยกันสร้างฐานะทางศีลทางธรรมให้เกิดขึ้นช่วยกันสร้างรั้วป้องกันจิตใจของเราไม่ให้ไหลออกไปนอกขอบเขตคิดอะไรมีขอบเขตพูดอะไรมีขอบเขตทำอะไรก็ทำในขอบเขตที่จะไม่กระทบกระเทือนใครให้เกิดปัญหาเรียกว่าเราอยู่ในศีลธรรมศีลธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบสุขในสังคมเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเจริญอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เราก็ต้องมีเหล่านี้เพื่อเรียกว่าเป็นเกราะชั้นหนึ่งอยู่ในขั้นศีลธรรมขั้นศีลธรรมนี้เป็นเกราะชั้นต้นๆเป็นเครื่องช่วยชั้นแรกแต่ยังไม่พอยังไม่พอก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกสักขั้นคือว่าปัญหาของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ดังที่พูดมาเมื่อตะกี้นี้แล้วว่าปัญหาชีวิตของคนเรานั้นมันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ใจของเราปัญหาอยู่ที่ใจปัญหาอยู่ที่คอแห้งด้วยดื่มน้ำ ปัญหามันอยู่ที่ใจของเราใจเราเนี่ยมันเป็นต้นเรื่องเป็นตัวการที่จะสร้างอะไรอะไรอะไรขึ้นในชีวิตของเราเราจึงต้องควบคุมไปอีกขั้นหนึ่งเอาระเบียบศีลธรรมนั่นกันและเรียกว่าขั้นศีลธรรมเหมือนกันแต่เอาไปควบคุมถึงขั้นจิตใจควบคุมขั้นจิตใจนี่มันสูงขึ้นไปประณีตขึ้นไปอีกหน่อยนึงให้มันสูงขึ้นไปกว่านั้นหน่อยควบคุมจิตใจไม่ให้คิดในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามอันนี้การที่จะไม่คิดในเรื่องไม่ดีไม่งามนั้นต้องฝึกจิตการฝึกจิตนี่ภาษาเราเรียกว่าทำสมาธิหรือเรียกว่าเจริญภาวนาให้ใช้คำให้มันถูกสักหน่อยเลยไปถามใครว่าคุณไปเรียนวิปัสสนาหรือเปล่ามันพ้นไปมันไม่ถึงขั้นนั้นเราควรจะพูดว่าคุณไปจะไปเรียนเรื่องภาวนาหรือเปล่า
ภาษาที่ถูกเขาเรียกว่าภาวนาภาวนานั่นคือการฝึกจิตให้เกิดความสงบแล้วก็การคิดค้นในเกิดปัญญามันมีสองแบบภาวนานี่มีสองอย่างเขาเรียกว่าสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนานั้นมุ่งในเรื่องความสงบอย่างเดียวฝึกจิตเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดการตั้งมั่นอยู่ในเรื่องเดียวเพื่อให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานอันนี้เป็นเรื่องของสมถภาวนาต้องการเพียงเท่านั้นเป็นเรื่องที่จะต้องทำโผล่คล้ายๆกับว่าเราจะปลูกตึกใหญ่เราจะต้องเตรียมพื้นที่สมที่แล้วก็ปราบที่ให้สม่ำเสมอให้เรียบไม่ร้อยแล้วจึงจะตอกเข็มวางฐานชั้นล่างแล้วก็หล่อเสาเทคานไปโดยลำดับมันสูงขึ้นไปจนเป็นตึกเก่าชั้น10ชั้นอะไรกันไปตามเรื่องในการฝึกภาวนานี่ก็เหมือนกันเริ่มต้นมันจะต้องทำจิตให้สงบให้ตั้งมันให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานจิตเรามันไม่สงบให้ลองสังเกตดูให้ดูใจของเราเองว่ามันสงบหรือเปล่ามันคิดวุ่นไปตลอดเวลาคิดเรื่องนั่นคิดเรื่องนี่คิดไปปากเกร็ดคิดไปบางรักคิดไปสาทรคิดไปบางลำพูคิดไปสนามหลวงคิดไปถึงสนามมวยบางคนคิดไปสนามม้าตอนบ่ายมันไปอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่ามันไม่สงบมันพุ่งซ่านไม่อยู่ในเรื่องเดียวไม่สงบเราก็ต้องให้มันสงบวิธีที่จะให้สงบก็หมายความว่าเอาอะไรให้มันคิดก็จิตชอบทำงานจิตไม่อยู่นิ่งจิตรักงานแต่ว่าหรือไม่เราไม่หางานที่ถูกให้จิตทำจิตก็เลยหางานเอาเองทำเอาเองตามชอบใจมันก็ยุ่งนะเราจึงต้องหางานป้อนจิตหางานให้จิตทำก็คือการฝึกภาวนาเมื่อตะกี้นี้ท่านเจริญมาพูดให้ครูทั้งหลายฟังเรื่องการเจริญภาวนาควรพูดให้ถูกว่าเรียนเรื่องการภาวนาหรือการฝึกจิตถ้าพูดภาษาง่ายๆเรียกว่าการฝึกจิตการอบรมจิตเพื่อให้จิตของเรามันดีขึ้นสงบขึ้นตั้งมั่นอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานก็คือป้อนงานให้จิตทำแล้วก็ให้ทำเรื่องนี้เรื่องเดียวอย่าให้ทำหลายเรื่องเอาแต่เรื่องนี้สมมติว่าเราจะทำอะไรเจริญอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกวิธีการกำหนดลมหายใจเข้าออกก็คือให้รู้ลักษณะของลมที่เข้าที่ออกแล้วมันกระทบตรงไหนก็คอยเอาจากความรู้สึกสติสติก็หมายความว่าความรู้สึกให้มารู้สึกอยู่ตรงนั้นมารู้สึกอยู่ที่ลมกระทบนะอย่าให้มันไปไหนแต่มันต้องไปเพราะมันเคยไปมันก็ต้องวิ่งไปโน่นต้อนกลับมาวิ่งไปโน่นต้อนกลับมาวิ่งไปโน่นต้อนกลับมามันลักษณะเหมือนจับปูใส่กระด้งถ้าเราทำใหม่ๆนี่แบบจับปูใส่กระด้งแล้วเราจะรู้ว่าโอ้แหมมันวุ่นวายจริงๆมันไม่หยุดนิ่งเสียเลยเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนี่นั่นแหละลักษณะของจิตละพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพันธนังจะพลังจิตตังทุนรักทั้งทุนิวาระยังจิตนี้ดิ้นรนกลับตอกมีปกติรักษายากห้ามยากแต่ผู้ฉลาดย่อมทำกับมันได้บัณฑิตน่ะคือผู้ฉลาดย่อมทำจิตที่ดิ้นรนกลับตอกรักษายากห้ามยากให้หยุดได้ให้อยู่กับที่ได้ไม่ให้วิ่งไปไหนต่อไปให้อยู่ในอารมณ์เดียวถ้าจิตอยู่กับอารมณ์เดียวก็เรียกว่ามันตั้งมั่นเมื่อมันตั้งมั่นแล้วมันก็สงบไม่ไปไหนแล้วสงบอยู่ที่เดียวตั้งมั่นอยู่แล้วเมื่อตั้งมั่นนานๆก็เรียกว่ามันเชื่องอ่อนโยนไหมความว่าเชื่องให้กับสัตว์ป่าเนี่ยเรามาฝึกขั้นแรกมันก็ดื้อดันไปตามเรื่องไม่ก็เรียบร้อยฝึกไปฝึกมามันก็เชื่องเราใช้ให้ทำอะไรก็ได้ช่างตัวใหญ่ๆคนเรามาฝึกได้ฝึกให้ทำอะไรก็ได้เตะฟุตบอลก็ได้แสดงอะไรก็ได้ต่างๆนานาแค่คนนั้นก็นับว่าเป็นคนเก่งไงฝึกช่างได้ฝึกลิงเล่นละครก็ได้ฝึกม้าก็ได้ฝึกสิงโตซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายฝึกเสือก็ยังได้
แต่ว่าฝึกอะไรอะไรได้มันก็ยังไม่เก่งไงเพราะยังฝึกตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็แย่อยู่ตรงนี้นะไอ้คนที่ฝึกสัตว์เนี่ยพอเลิกแสดงละครก็ปุ๊บกินเหล้าแล้วนี่เรียกว่ายังฝึกตัวเองไม่ได้จิตใจยังตกต่ำเพราะว่ารู้แต่วิธีฝึกสัตว์ให้เชื่องแต่ไม่เรียนเรื่องการฝึกตนให้เชื่องคนนั้นก็ยังเอาตัวไม่รอดเล่นละครสัตว์ก็เพื่อเหล้าแต่นั้นเองมันไปไหนไม่ได้ผู้ฉลาดจึงต้องมาฝึกจิตของตนให้สงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานคนเรานะให้สังเกตตัวเองบางทีก็หุบหิบนะบางทีก็ใจร้อนเกินมาอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็ปุ้งปังกลายลูกระเบิดนะไวๆอย่างนั้นเลยมันระเบิดบ่อยๆไอ้ระเบิดบ่อยๆนี่เป็นสุขไหมลองนึกถึงตัวเราเองว่าวันไหนเราระเบิดบ่อยๆนี่มันเป็นสุขไหมไม่มีความสุขใจร่างกายผิดปกติระบบการย่อยอาหารผิดปกติทางระบบการเดินโลหิตผิดปกตินั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นบันไดขั้นต้นแห่งการเป็นโรคประสาทต่อไปถ้าแบบนั้นบ่อยๆก็จะเป็นโรคประสาทนะแล้วก็ลำบากชีวิตมันจะลำบากเราไม่ควรจะปล่อยตัวอย่างนั้นให้พยายามที่จะควบคุมจิตใจไว้ไม่ให้หวั่นไหวกับอารมณ์อะไรๆที่มากระทบการที่จะไม่ให้มันหวั่นไหวนั้นมันต้องก้าวไปอีกขั้นคือขั้นแรกนี่เรียกว่าทำสมถะภาวนาเพื่อให้จิตของเราสงบตั้งมั่นอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานแล้วต่อไปก็ต้องใช้เราฝึกหัวได้แล้วก็ต้องใช้ไสยนาฝึกช่างได้แล้วก็ต้องไปแสดงตามที่เราฝึกได้ฝึกลิงได้แล้วก็ต้องเอาไปเล่นละครเก็บสตังค์อ่ะจิตเรานี่ก็เหมือนกันแหละเมื่อเราฝึกมันเชื่องแล้วต้องใช้ใช้ทำอะไรใช้ให้ไปคิดพิจารณาในเรื่องอะไรอะไรต่างๆเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงการพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงนั่นแหละเราเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาแปลตามตัวว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งแจ้งเห็นชัดชัดไม่ใช่เห็นคลุมเครือไม่ใช่รู้อะไรแบบเช้ามืดมองเห็นตอไม้เป็นคนเห็นคนเป็นตอไม้เห็นงูเป็นเชือกเห็นเชือกเป็นงูมันยังใช้ไม่ได้มันไม่ชัดเห็นแบบนั้นมันไม่ชัดมันใช้ไม่ได้ต้องมองสิ่งอะไรต่างๆให้เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงไอ้สิ่งที่เรียกว่าความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นหมายถึงอะไรความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมันมีอยู่3ประการเขาเรียกว่าไตรลักษณ์หรือว่าสามัญญลักษณะสามัญญลักษณะแปลว่าลักษณะทั่วไปของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมคือสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาสัมผัสด้วยประสาท5ได้ตาเห็นได้หูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องได้อันนั้นเขาเรียกว่ารูปสิ่งที่เป็นรูปรูปคือสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยประสาท5ประสาท5ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายอะไรที่กระทบได้ด้วยสิ่ง5อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจนั้นเรียกว่าเป็นนามของในรูปนี้มันมีเพียง2นะอย่าให้มันยุ่งมีเพียง2อย่างหนึ่งเรียกว่ารูปอีกอย่างหนึ่งเรียกว่านามเราพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ในเรื่องรูปเรื่องนามให้รู้ชัดตามสภาพที่มันเป็นจริงความเป็นจริงของสิ่งที่เรียกว่ารูปนามนี่คืออะไรเราสวดมาตอนเช้าไอ้สวดมนต์แปลโยมเอาไปสวดบ่อยๆเลยสวดแล้วก็นั่งคิดพิจารณารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังไม่วิญญาณก็ไม่เที่ยงแล้วก็ต่อไปก็ว่ารูปเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานี่ลึกซึ้งเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดพิจารณาบ่อยๆ
เพื่อจะได้เข้าใจในสิ่งตั้งสามประการนี้ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่มีของที่เป็นเนื้อแท้เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงอย่างไรเราต้องมันพิจารณาศึกษามีอะไรเกิดขึ้นก็จะได้เอาหลักนี้เข้าไปตีปัญหาเช่นมีอะไรมากระทบเราเนี่ยเช่นคนมาด่าเราเนี่ยเราเอาหลักไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปพิจารณาเอาไม่เที่ยงตัวเดียวก็พอแล้วพอมันด่ามามันหายไปไอ้คำด่าออกจากปากหายไปเป็นอากาศสภาพไปเป็นของว่างเป็นของเปล่าไม่มีเนื้อไม่มีตัวเลยถ้ามันเอาก้อนหินฟังนี่น่ากลัวนะมันเป็นก้อนมาปุ้งละหัวแตกเลยไอ้นี่น่ากลัวนะมันด่าว่าไอ้ชาติชั่วหายไปแล้วไอ้ชาติหายไปแล้วมันไม่มีตัวตนอะไรนะแล้วทำไมที่เราไปเก็บมาไปเก็บตัวของไม่มีตัวมาใส่ไว้ในใจแล้วเราว่ามันเจ็บใจนะมันด่ากูได้มันดูหมิ่นกูได้กูไม่ยอมเอาแล้วทีนี้กูไม่ยอมก็เป๊ดออกไปเลยนะไปคว้ากันฝุ่นพุ่งอยู่กลางสนามหญ้าเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรธรรมะหายไปแล้วจิตสงบหายไปแล้วศีลธรรมไม่มีในจิตใจแล้วมีแต่ความโกรธมีแต่ความเกลียดความพยาบาทเกิดขึ้นในใจนี่แหละคือตัวปัญหาที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนไอ้บางคนมันโกรธแต่มันโกรธเงียบๆโกรธขังไว้ข้างในเก็บไว้ไม่บอกใครแต่ว่าพอได้ท่าแล้วเอางานเลยอะไรก็มันได้เหมือนกันนี่มันไม่ดีทั้งไอ้ของเหล่านี้เพราะเราไม่ได้พิจารณาแต่ถ้าเราได้พิจารณาไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับหายไปไม่มีอะไรคงทนถาวรไม่มีอะไรที่จะยึดจะจับเป็นก้อนมาถือได้ไม่มีอะไรที่ใจเราควรจะเข้าไปเป็นเจ้าของสิ่งนั้นมันเป็นแต่เพียงเกิดขึ้นหายไปเกิดขึ้นหายไปเหมือนกับฟองน้ำเวลาฝนตกน้ำมันหยดลงมาจากแคคาเกิดเป็นฟองเป็นฟองแล้วหายไปเป็นฟองแล้วก็หายไปเป็นฟองแล้วก็หายไปโยมสังเกตดูนะถ้าเราไปดูที่น้ำไหลแดงนะเห็นน้ำตกไหมน้ำพุ่งซาลงมาเกิดเป็นฟองหายไปเกิดเป็นฟองหายไปเอามาคิดว่าอ๋อไอ้นี่มันเกิดดับเกิดดับสิ่งทั้งหลายมันก็เกิดดับเกิดดับแล้วมันมีตอนไหนที่เราควรจะเข้าไปแบกไว้ไปยึดไว้เอามาโกรธเอามาเกลียดเอามาพยาบาทเอามารักมาชอบมันไม่ใช่เรื่องทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาผ่านไปผู้ฉลาดย่อมไม่ไปเกาะจับสิ่งนั้นไว้ให้เป็นปัญหาแก่ชีวิตนะคิดอย่างนี้เรียกว่าคิดด้วยปัญญาในเรื่องอะไรต่างๆคิดด้วยปัญญาแล้วมันไม่ยุ่งเราจะต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้านะในเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไปใช้เป็นหลักพิจารณาในชีวิตประจำวันเพื่อให้เห็นสิ่งตั้งพวงตามสภาพที่เป็นจริงแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นไม่มีอะไรที่น่าจะยึดจะถือว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเราเป็นแต่เพียงหน้าที่เรามีแต่เพียงหน้าที่ที่จะต้องจัดต้องทำเท่านั้นเช่นเราเป็นครูเรามีหน้าที่สอนเด็กสอนให้ดีให้เด็กเข้าใจในความรู้นั้นแล้วก็ให้ประพฤติดีประพฤติชอบมีเท่านั้นเองส่วนเงินดาวเงินเดือนที่เราจะได้นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องคิดถึงคิดแล้วมันยุ่งใจสิ้นปีเขาไม่ขึ้นแม้นั่งกุ้มใจครูใหญ่นี่แย่มากไอ้เราควรจะขึ้นไม่ขึ้นไปขึ้นให้คนนั้นน่ะมันโกรธแล้วนะกิเลสมันเกิดมันก็ยุ่งใจช่างเขาเถอะเขาได้ขึ้นดีแล้วเขาได้ขึ้นเขาดีเขาได้ขึ้นเราก็ยังไม่ขึ้นทำไมเป็นไรแรงมันยังไม่พอต้องทำต่อไปก็ทำไปตามเรื่องทำให้ดีทำให้เรียบร้อยอย่าไปคิดว่าจะได้อะไรจะมีอะไรจากสิ่งที่เราทำให้คิดแต่เพียงว่านี่หน้าที่ของฉันฉันทำตามหน้าที่อะไรจะเกิดแก่ฉันนั้นฉันไม่ต้องคิดฉันคิดแต่เพียงเดียวอย่างเดียวว่าฉันมีหน้าที่จะต้องทำฉันจะทำให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหมดเรื่องใจสบายไม่มีปัญหากลับบ้านนอนเป็นสุขไม่ต้องนั่งทุกข์ว่าใครจะว่าอะไรสิ้นปีนี้จะขึ้นหรือไม่ขึ้นจะไม่ถามควรจะคิดว่าปีนี้มีงานทำปีหน้าจะมีงานอะไรเพิ่มไหมฉันทำมากขึ้นไปกว่านี้อีกสักหน่อย
เพราะว่าฉันจะได้ใช้ชีวิตไปเป็นประโยชน์มากกว่านี้จะทำเรื่อยไปคิดเท่านี้ใจสบายไม่มีเรื่องอะไรเป็นทุกข์เดือดร้อนฝนมันตกมากหยุดมากเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติพูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้